วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 95.0 เมกะเฮิรตซ์เกรด A Radio ขึ้นดีมีสาระขึ้นของทุกคนซึ่งวันนี้ก็พบกันกุ่งกับวันอาทิตย์วันที่11เดือนสิงหาปี2023กุ่งกับออกไมค์หาคำเดือน9พุทธศักราช2516มื้อนี้ก็ถือว่าบรรยากาศเย็นเนื่องจากว่ามีฝนรินลงมาพอสมควรเนาะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพเนี่ยแล้วกันและมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันอาทิตย์จะได้เชิญทางคารวาสเนาะมาออกรายการพวกเราได้เราเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในการศึกษาธรรมะแล้วก็การใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะที่ว่าเราจะได้มาสนทนาของเขาทำนำกันมื้อนี้ได้เชิญทางครอบครัวพ่อสิงแก้วพร้อมด้วยแม่ปานีและก็หลานน้อย2คนเนาะได้มาออกรายการนำเฮาอยู่มื้อนี้เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาให้ทางครอบครัวพ่อสิงแก้วพร้อมด้วยแม่ปานีแล้วก็หลานน้อย2คนได้นำตัวก่อนเนาะและมื้อนี้ก็มีทั้งแม่บัวคำมานำก็คือเก่าเพิ่นจะได้มาประจำในแต่ละมื้อโดยเชิญเลยเลยสบายดีท่านผู้ฟังท่านน้อยสื่อส่วนหลายเอิ้นว่าแม่ปานีเนาะนามสกุลบุพภาซึ่งเป็นไพ่ในตระกูลบุพภาแล้วก็มันนี่ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมในรายการนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐในชีวิตที่ว่าได้มาแสดงความคิดความเห็นในรายการวิทยุกระจายเสียงมีความดีใจหลายและก็เฒ่าแล้วอายุเกือบ70แล้วเนาะก็ถือว่าเวลายังบ่หลายแล้วแต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ภูมิใจที่ได้พบกับพุทธศาสนาและยังได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระศาสดาเฮาคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในสิ่งที่เพิ่นตรัสรู้ก็เฮ็ดให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นเนาะสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านมื้อนี้ถือว่าเป็นบุญเนาะเป็นบุญของพวกเราทางรายการที่ครอบครัวของพ่อสิงแก้วเนาะเพิ่นได้มาร่วมรายการนําได้มีพ่อสิงแก้วแล้วก็ปานนี้หลาน2คนเนาะหลาน2คนที่จะมาเล่าพระสูตรให้ฟังเนาะอายุจักปีเนาะนั่นนําเตอายุจักปีลูกอายุ8ปีชื่ออย่างแล้วลูกชื่อโอเชียนชื่อแท้ชื่อแท้แมนวาลีชื่อแท้วาลีโดยหลานหลานสาวข้าน้อยมีชื่อว่าสุภพรบุพภาชื่อแท้สิรินแมนนานาเนาะดีเนาะวันนี้พวกหลานจะได้มาอ่านพระสูตรให้ฟังตอนนี้ให้ถามไม่เท่าก่อนนะจ๊ะนี่น้องอยากถามว่าน้องมาเห็นครอบครัวของเอ๋ยเนาะทั้งอ้ายทั้งเอื้อยแล้วก็ทั้งลูกชาย2คนทั้งหลานทั้งอย่างถือว่าเข้าธรรมะหมดนี่นะอยากให้เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของเอื้อยเป็นอย่างไรก่อนจะเข้ามาศึกษาธรรมะให้ผู้ฟังทางบ้านได้ฟังอันนี้ก็เป็นโอกาสดีอันนึงเนาะที่จะได้เล่าประสบการณ์ของชีวิตซึ่งมันเกี่ยวข้อง 100% กับธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนแต่ก่อนก็ก็คือธรรมดาแหละที่ว่าบ่ทันฮู้หยังก็ถือว่ามันสาวพุทธถือว่ามันพุทธบริษัทนะผู้หนึ่งมีสมณโคแจ้งว่าเป็นผู้ถือศาสนาพุทธแล้วก็ได้เป็นบุญที่ได้มาเกิดอยู่ในเกิดมาเป็นภายของตระกูลบุพภาซึ่งเป็นตระกูลที่เพิ่นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เซนบรรพบุรุษนะข้าน้อยได้สร้างครอบครัวนำพ่อสิงแก้วก็แม่นเพิ่นนั่นแหละเป็นผู้แนะนำให้ถ่ายทอดให้ในเบื้องต้นที่สุดแต่เวลานั้นก็ย้อนว่าบ่ทันฮู้เนาะความบ่เข้าใจอย่างไรอยู่ที่ว่าอวิชชาอยู่ครอบงำอย่างไรถ้าว่าภาษาเดี๋ยวนี้ก็บ่ถือเป็นสำคัญบ่ได้ลงลึกก็ผ่านชีวิตระยะหนึ่งก็ล้มลุกคลุกคลานประสบปัญหาบ่แม่นน้อยเฮ็ดให้เกิดมีความทุกข์นานาประการนะจนว่าพ่อสิงแก้วเพิ่นก็ได้แนะนำเรื่องซอกทางออก
ในชีวิตประจำวันนี้คือต้องซอกห้าอยู่ในธรรมะซอกห้าอยู่ในตัวเองขณะจึงได้ลงลึกในการศึกษาธรรมเฮียนในคำสั่งสอนขององค์สมมาสมพุทธเจ้านี่แหละพระตถาคตของพวกเฮานี้แล้วก็เป็นดังนั้นแท้หลังจากว่าได้ทึกความทุกข์ความเจ็บแสบในชีวิตที่ดำเนินโดยบ่มีธรรมะครบถ้วนเพียงพอนั้นก็เฮ็ดให้หลังจากได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็เฮ็ดให้ความทุกข์นั้นค่อยๆเบาบางก็เบาบางลงความสบายใจจะมีลายขึ้นฉะนั้นคนนี้จึงเห็นความสำคัญในการที่จะเอาสิ่งที่เฮาได้เนาะจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาบอกให้ผู้อื่นต่อๆไปโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเจอในความทุกข์นั้นเนาะแล้วก็คือขน้อยตะกี้คือกันก็ไปห้าทุกอย่างเนาะไปห้าหม้อไปห้าผู้แก้ไปเสียเคาะมีอย่างต่างๆแหละแต่สิ่งเหล่านั้นเฮาก็ซอยยังเฮาบ่ได้มีแต่เหตุให้เฮายุ่งขึ้นตื่มสิ้นป่วงขึ้นตื่มเท่านั้น ประวัติในการเข้าห้าธรรมะก็เนื่องจากว่ามีทุกข์นี่แหละ แล้วก็มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดำเนินเรื่องศาสนาพุทธนี้มาตั้งแต่เซนพอเซนเมย์คนนี้ก็เป็นความโชคดีของคนในอันหนึ่งขอบใจหนูก็เชื่อว่าอันนั้นเป็นประวัติของเป็นมาข้าวเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะต่อไปต้องอยากถามว่าแห่งบันดาลใจแนวใดจึงเห็นให้เอื้อนมาศึกษาธรรมะทั้งครอบทั้งครัวทั้งลูกทั้งหลานนี่เนาะก็สิเนื่องจากว่ามีทุกข์นี่แหละเนาะมีทุกข์แล้วแล้วก็มีสิ่งที่สมประกอบในชีวิตเป็นต้นพอสิ่งแก้วนี่แหละเพิ่นก็เป็นผู้เรียนรู้มาก่อนแล้วมันก็ได้ศึกษาลงลึกพอสมควรก็ค่อยๆแนะนำมาแล้วก็ถึงมือหนึ่งคณะเองก็เกิดศรัทธาที่จะเข้ามาตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเท่าเล็กเท่าน้อยแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็เฮ็ดให้คณะเห็นถึงความจริงว่าชีวิตของเราเป็นจังได๋เราเฮากำลังเฮ็ดหยังอยู่เพื่อหยังต่อไปก่อนเว้าแจ้งๆนี่คือว่าก่อนตายนี่นะเฮาควรจะเฮ็ดหยังก็มาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นได้สั่งไว้ว่าเฮาบ่ควรเป็นผู้สุดท้ายเนาะในกัลยาณวัตรของเพิ่นหมายความว่าเฮาใช้ธรรมะของเพิ่นในการแก้ไขความทุกข์ในชีวิตใดเฮาก็จะเอาธรรมะที่เพิ่นเว้าเพิ่นสอนนี้แบ่งปันหรือบอกให้ผู้อื่นต่อๆไปเฮ็ดหน้าที่ของสาวพุทธผู้หนึ่งที่จะเผยแผ่ธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่เฮาฮู้และสมาธิแล้วก็ได้ดำเนินมาตลอดถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าเลยพ่อสิงแก้วกับเลยได้ศึกษาธรรมะตัวนี้ถือว่านี่ครับ เอาตัวนี้มาแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์ยากภายในจิตใจเนาะคือว่าได้มาได้ผลฉะนั้นก็เลยเฮ็ดจังได๋ลูกชายจึงเข้านําเนาะทั้ง2คนน่าจะมีวิธีการใดที่สอนลูกให้ลูกคันเข้ามาเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้มันน่ะพ่อแม่ก็บ่ค่อยเอาลูกเข้าวัดใดเนาะลูกไปติดทางวัตถุแม่นแล้วสภาพแวดล้อมเนาะอันนี้ก็เห็นเป็นปัญหาในปัจจุบันนี่แหละที่ว่าพ่อแม่บ่สามารถเอาลูกเข้าหาวัดเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าก็โตพ่อแม่เองก็บ่ทันเข้าใจดีนะโตพ่อแม่เองก็บ่ทันมีศรัทธาเพียงพอฉะนั้นถ้าว่าเฮาบ่มีศรัทธาพอแล้วเฮาจะไปเว้าให้ผู้อื่นเข้ามามีศรัทธานําก็เป็นสิ่งที่บ่ง่ายเนาะส่วนขน้อยเองอยู่ในครอบครัวคือขน้อยได้เล่ามาก่อนหั้นนะมันเกิดอยู่ในครอบครัวที่แม่นสาวพุทธแล้วเพิ่นมีการบำรุงพุทธศาสนาเป็นต้นว่าการสร้างวัดการสร้างศาลาการจัดเรื่องการวิปัสสนาอยู่ในแค่งลงพบางอยู่เมืองลงพบางนั่นแหละซึบๆมาเนาะตั้งแต่เซนพ่อแม่คือฮั่วปู่ฮั่วย่านั้นแล้วก็มาถึงเซนลูกของเพิ่นคือมีป้ามีลุงแล้วก็โตพอสิ่งแก้วเองก็ได้เคยผ่านกันบวชเรียนมา2เทื่อแม้แต่อายุหลายแล้วเพิ่นก็ยังบวชคืนอีกแล้วปณีเว้าถึงลูกเนาะโดยเห็นว่าประสบการณ์ของตัวเองว่าเวลาน้อยเฮาบ่ได้เรียนเฮาจึงบ่ฮู้แล้วก็เห็นว่าธรรมะนี่เข้าถึงได้
ทุกๆวัยบ่จำกัดเด็กน้อยที่ปากเป็นฟังเข้าใจมาซ่อนธรรมะให้ได้โลดเพราะนั้นจึงคอยโอ้คอยลมกับลูกมาเนาะทางซ่องเท่านี่แหละพ่อแม่นี่แหละคอยโอ้คอยลมกับลูกซ่อนอันใดก็เอาธรรมะป้อนใส่พร้อมนะข้าเจ้าก็ได้รับความซึมซาบมาตั้งแต่น้อยแล้วก็เป็นตะบุญแดก็อาจจะเป็นบุญที่สะสมไว้ลูกก็ฟังความเนาะประพฤติโตดีมาตลอดตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่แล้วก็นั่นก็นอกจากลูกแล้วก็นั่นก็เอาล้านก็เอาแต่น้อยๆคือกันล้านก็เอาแต่น้อยๆ อันนี้แหละจังว่าเป็นแม่ถ้าแม่พาไปวัดไปว่าเอาลูกเข้าวัดหรือว่าศึกษาธรรมะแต่น้อยๆเนาะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้ช่วยลูกได้เนาะและเหตุผลที่ว่ามันต้นตอก็คือพ่อแม่นะเลยเนาะพ่อแม่เป็นแบบอย่างให้ลูกพาลูกเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่ฟูมฟักให้ลูกเห็นเนาะเพราะลูกเกิดมามันเห็นว่าเห็นเขาเห็นแล้วว่าพ่อแม่อ่ะพาลูกเข้าวัดเข้าวาเขาเห็นฟูมฟักสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นอนุสัยก็เลยเห็นพ่อแม่แล้วก็มาหลานเนี่ยนี่อันนี้แหละพระพุทธองค์พันยังบอกว่าบุญใดที่พ่อแม่ทำเนาะแม่นบ่แหละตามเฮาได้เรียนฟังเนาะบุญใดที่พ่อแม่ทำนี่น่ะก็อาจจะถ่ายทอดให้ลูกได้เฮ็ดตามให้หลานได้เฮ็ดตามแล้วก็จะดีถึงลูกถึงหลานถึงตระกูลนั้นเนาะถ้าว่าครอบครัวได้เฮ็ดบาปเนาะเฮ็ดบาปมันก็จะลูกก็จะเห็นว่าเออพ่อแม่เฮาเกิดมาเฮ็ดบาปในนี้ตรวจในนี้ต้มในนี้กินเหล้ากินยาในลูกมันเห็นเนาะลูกมันเห็นมันก็เขาก็จะเอาตามในนี้เห็ดตามมันก็จะถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์ไปฮอดลูกฮอดหลานเพราะว่าน้องได้ยินเด็กคนหนึ่งเนาะในครูให้แต่งเรื่องว่ากลับบ้านให้แต่งเรื่องเล่ามาให้ในครูฟังเนาะบัดนี้เราก็แต่งแล้วกลับบ้านไปเตรียมมือพ่อแต่งไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์เราเลยแล้วก็เห็ดตามนั่นแหละเลิกโรงเรียนไปวางถุงปั๊บพ่อแต่งไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อของแก้มแล้วก็แต่งมาแล้วก็เอามาใส่ถ้วยใส่จานให้พ่อกินแล้วแต่งแบบนี้มาให้ในครูในครูมาอ่านแล้วก็งงอันนี้คือเป็นคือไอ้เว้ามานี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะให้สาวผู้เฒ่าได้คิดเนาะเพราะว่าการที่เฮาอยากศึกษาลูกเขาเป็นเกี้ยขาวๆมาตั้งแต่น้อยเห็นแล้วพอมาเขียนอันใดได้ก็ย่อมได้อันนั้นบางคนใช้ลูกสากพายบางคนใช้ลูกมาดูเรื่องมาบึ้งเรื่องพายเรื่องอย่างใช้ไปซื้อโอมันเตาะมันตีนเวลามีวงพายอันนี้ก็เป็นอันตรายที่สุดเนาะที่ว่าเขาเห็นมาอันนี้ก็แสดงว่าเอ้ยครอบครัวเอ้ยถือว่าเฮ็ดได้ดีเฉพาะเฮานี่พวกเป็นพ่อเป็นแม่เรียกว่าเป็นปู่ย่าตายายก็ยาเฮาก็คือในครูของกระเจ้านั่นแหละที่ใกล้สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าเฮาอยู่ในเฮือนร่างเดียวกันกินข้าวนํากันเว้าจานํากันเฮ็ดหน้ากันทุกๆวันโดยเฉพาะพระสิงแก้วเพิ่นวิธีของเพิ่นแอบลูกมาตะน้อยคือเพิ่นจะมีเฮ็ดมีพ้นที่สุดกับลูกเนาะเว้าความได้ต้องเป็นความนั้นบ่ตั๋วลูกบ่ตั๋วลูกแล้วก็เว้าทุกอย่างด้วยเฮ็ดพ้นบ่ใส่อารมณ์ซ่อนลูกมาตะน้อยคือจังซั่นพ่อแม่เขาเจ้าก็เป็นนิสัยแนวนั้นมาเสียมั่นในพ่อแม่เนาะอันพ่อแม่ว่าได้เขาก็ฟังคือก็เฮาเสียมั่นในพระพุทธองค์นั่นแหละเพิ่นว่าได้เฮาว่านําเพิ่นพาเฮาย่างทางได้เฮาย่างนําสิลูกก็คืออันนั้นแล้วเขาเจ้าก็ต่อมาเขาก็มาบอกลูกบอกเต้าเขาเจ้าต่อนี่ก็คือความสําคัญของพ่อแม่นั่นแหละถ้าจะเฮ็ดได้ถูกต้องก็ต้องศึกษานะพ่อแม่ก็ต้องศึกษาคือกันเลยแล้วเริ่มต้นเนาะแม่ได้เอาหลักธรรมตัวใดที่ว่าแม่ได้เข้าไปศึกษาแล้วทำตัวไหนก่อนมูก่อนที่ว่าจะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งท่านเว้าถึงปัจจุบันเนาะว่าปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันนี้เลยนี่แม่เห็นว่าเพิ่นกระบอกในตัวแล้วอยู่ในพระสูตรของเพิ่นว่าสิ่งที่ฮีบฮ้อนที่สุดสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งต้องเหียนหูอริยสัจสี่แม้แต่ไฟไหม้อยู่ก็ไว้ให้ก่อนต้องมาเหียนหูอริยสัจสี่ก่อนความสำคัญความเรียบร้อยคือจังสันน้อยก็ได้เอาตัวนี้แหละเป็นหลักเพราะว่าธรรมะทุกๆอย่างที่เราสนทนากันไม่ยังกะยาสุดท้ายมันจะห่มเข้ามาอยู่ในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่นตรัสรู้ก็แสดงว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องอริยสัจสี่เนาะ
อริยสัจ4เท่านั้น อย่างอื่นอย่างอื่นพระพุทธองค์ได้สอนบ่สิ่งที่เพิ่นเว้าสิ่งที่เพิ่นซ่อนหรือว่าอยู่ในพระสูตรต่างๆวนไปวนมาเกี่ยวมาลงใส่อริยสัจ4หมดก็คือพระธรรมคําสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ว่าเพิ่นได้เป็นหัวข้อย่อยออกมาเนาะแล้วสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ในนั้นนั่นแหละรวมอยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4อาจารย์แต่ละองค์ก็เลยมาเทศออกรายการของพวกเราอริยสัจ4มันมีองค์8เนาะเพิ่นก็ได้เทศแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพิ่นก็เปลี่ยนเทศที่ว่าหลายๆคนก็เข้าใจเพราะว่าถ้าว่าบ่เข้าใจก็ติดตามฟังเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีถ้าว่าบ่เข้าใจก็ฝากคําถามมาแล้วอาจารย์เพิ่นจะตอบให้แต่ว่าก็ถือว่าได้ฮู้ไปในส่วนหนึ่งเนาะสําหรับแม่เพิ่นได้อธิบายได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าอยู่ในชีวิตเพิ่นเด็กเล็กน้อยแล้วตอนนี้หลานน้อยเฮาดิเพิ่นแม่ได้พาเพิ่นเข้าไปศึกษาในด้านใดแน่แม่เฉพาะปีนี้เนาะให้เพิ่นเล่าเองบ่โดยก็แม่เล่าเกินๆให้เพิ่นก่อนก็ได้การเคลื่อนไหวของแม่เนี่ยเนาะรวมกับหมู่แล้วก็มีพระอาจารย์หลายฮู้ที่เพิ่นเมตตาเพิ่นก็ได้มาช่วยในแต่ละปีจะจัดการอบรมพุทธเยาวชนโดยอยู่ที่หลวงพระบางนะโอ้อันนี้มันอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเลยนั่นแหละส่วนหลายแม่ใช้ชีวิตอยู่พุ่นเนาะเจ้าแล้วก็ไปมาอยู่แต่ว่าแต่ละปีต้องจัดใหญ่ใน2ครั้งนะครั้งนึงคือจัดให้ผู้ใหญ่แต่ส่วนหลายก็จะเป็นแม่เฮานี่แหละผู้หญิงผู้ชายจะน้อยแล้วพุทธเยาวชนท่านก็ครั้งละปีละครั้งเป็นจัดใหญ่ละครั้งย่อยแท้แล้วแต่สภาพที่มันเหมาะสมคือปีนี้นี่ก็ทางพวกแกมารวมนั่นก็เป็น100เกือบ150คน140กว่าคนนั่นแหละก็ขณะนี้พวกร้านก็ได้ไปรวมนําแต่ส่วนหลายนี่ถ้าว่ามีงานนี่เนาะแม่นจัดอยู่ทางจัดอยู่วัดบุพพาวิปัสสนารามปัญญาทิพย์อยู่เมืองหลวงพระบางเพราะว่าบางเทื่อหลายๆท่านอาจจะฟังอยู่แล้วบางเทื่ออาจจะบ่ฮู้ว่าที่ว่าจะไปเนาะก็เลยครับก็เลยถามนั่นนึงด้วยและก็ถือว่าจัดนี่ในระยะเดือนใดประมาณเดือน7แต่ละปีประมาณเดือน7ก่อนเข้าพรรษาหรือว่าเข้าพรรษาส่วนละ7ปีผ่านมาจะก่อนพรรษาจนเข้าพรรษาแต่ปีนี้ฮั่นมันมีเหตุการณ์จําเป็นก็เลยเฮ็ดล่างพรรษาด้วยเพราะว่าได้ไปนําโครงการของอปสแข้งคือสัตว์ใหญ่ออนแก้วก็ได้ไปร่วมนําโครงการเพิ่นไปในแต่ละเมืองช่วยเพิ่นในด้านเยาวชนกับผู้หญิงก็ถือว่าผู้ใดที่ว่าอยากจะไปร่วมปฏิบัติธรรมนําเพิ่นอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเพิ่นก็มีในแต่ละปีเนาะขนาดได้ยินดีต้อนรับเพราะว่าปีนี้ก็มีปักษีเด้มีต่างเมืองเนาะอยู่ในแขวงหลวงพระบางแล้วยังมีสัญญาบุรีมีปักษีมีนครหลวงนี้ไปร่วมถือว่าตอนนี้ก็ได้ครับหมายถึงว่าหลายๆภาคส่วนก็เข้ามาเนาะด้วยก็ถือว่าได้ครับคนดีใช้ชีวิตอยู่ในวัดทั้ง7วันลูกน้อยสิก็นอนอยู่วัดกินอยู่วัดหมดตลอด7วันหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเลยนั่นแหละเจ้านอนต่อไปก็ที่ว่าหลานน้อยได้เรียนหนึ่งมาแน่เนาะที่ว่าได้เข้าไปปฏิบัติธรรมเรียนยังได้เราฟังขั้น5เรียนขั้น5โอ้ได้เรียนขั้น5เนาะยังอีกชื่อบ่ขั้น5ขั้น5ไม่ถึงตัวถูกรู้เป็นตัวตนของเฮาเวทนาเป็นความรู้สึกสัญญาเป็นความจืดจําในอดีตสังขารเป็นความปรุงแต่งวิญญาณเป็นความจะรู้จะรู้เด้อเก่งหลายลูกเนาะถือว่าหลานเพิ่นก็ยังได้ฮู้เนาะว่าขันธ์5แม่นหยังเพราะว่าหลายท่านก็บ่เข้าใจที่ว่าขันธ์5แม่นหยังบางเทื่ออาจจะเข้าใจในรูปท่าที่ว่าขันธ์5แม่นขันธ์ที่ว่าเฮาแต่งมาดอกไว้5วันเลยตามเนาะขันธ์5พระพุทธเจ้ามันฮู้เวทนาสังสัญญาสังขารวิญญาณแม่นบ่ลูกมันบ่แม่นขันธ์5ที่เฮาเอาเฮาแต่งในแต่ละมันสิ้นบ่เฮาหรือว่ามันสําคัญเนาะการบูชาต่างๆแล้วอีกผู้นึงเนาะได้เรียนรู้อีหยังนี่เรียนรู้อริยสัจ4กับ
ปฏิจจสมุปบาทด้วยแต่กับเพิ่มตนเพิ่มธรรมท่องเป็นพระสูตรนะด้วยด้วยให้หลานน้อยให้หลานร้องท่องเป็นพระสูตรให้ฟังน้องเบิ่งนะได้บ่ได้ให้จําแผ่นให้หลานให้ได้เล่าพระสูตรให้ฟังเนาะว่าเด็กอายุ8ปีที่ว่าไม่เท่าได้เอาเข้าศึกษาธรรมะเนาะ9ปีนะ9ปีบ่คุณเต็ม9ปีเต็ม9ปีว่า2อ๋อคนนี้10 19พูดจะเล่านี่10ปีเนาะเล่าทั้ง2คนเล่าทั้ง2คนอ่ะเล่าเลยฉะนั้นให้หลานหลานน้อยเล่าเลยเสียงดังๆนะเลยขน้อยซื้อโอเชียนซื้อแท้มันบาลีเป็นรูข้องแม่มุกดาพอตกซึ่งเป็นล้านข้องแม่ปานีส่วนขน้อยมีชื่อว่าสุภพรบุพภาซิลินแมนนานาเป็นลูกของแม่ลิลี่กับพ่อเป้าซึ่งเป็นล่าของแม่ปานีเข้มขน้อยข้อทองพระสูตรเข้มมาเข้มะสารณะมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเข้าด้วยป่าไม้ด้วยอารามและลูกคะเจดีด้วยเป็นสารณะนั้นบ่แม่นสารณะอันกาเซมเลยนั้นบ่แม่นสารณะอันสูงสุดเข้าอาศัยสารณะนั้นแล้วยอมบ่พ้นจากทุกทางปวงใดส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันปราศจากสีด้วยปัญญาอันสอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกเสียใดและหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั้นแหละเป็นสรณะอันกาเสมนั้นเป็นสรณะอันสูงสุดเข้าอาศัยสรณะนั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทางปวงใดสาธุด้วยถือว่ายังสูตรต่อไปสูตรต่อไปเนาะเล่าไปเรื่อยๆนะลูกดูก่อนพี่ครูทั้งหลายก็อาลิยสัตว์คือทุกนี้มีอยู่คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร้องไห้ลำพังลำพันความบ่สบายกายความบ่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์มีความประสบกับสิ่งบ่เป็นที่หักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดพากจากสิ่งเป็นที่หักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานะขั้นทั้ง5เป็นตัวทุกข์ดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็อาริยสัจคือเห็นให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่นี้คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความบ่มีบ่เป็นดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็อาริยสัจคือความดับบ่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่นี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยบ่มีเลือของตัณหานั้นนั่นเองเป็นความโยนทิ่มเป็นความโยนคืนเป็นความปล่อยวางเป็นความทำบ่ให้มีที่อาศัยของตัณหานั้นดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็อาริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับบ่เลือแห่งทุกนี้มีอยู่นี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นสอบความดำริสอบการเว้าจาสอบการทำการงานสอบการเลี้ยงชีวิตสอบความพักเพียรสอบความละนึกสอบความตั้งใจมั่นสอบเพิ่งตนเพิ่งทำ
อานนท์ในกาลบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเฮาก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นปะทิปมีตนเป็นสรณะบ่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นปะทิปมีธรรมเป็นสรณะบ่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์ภิกขุพวกใดเป็นผู้ใฝ่ในสิกขาภิกขุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในฐานะอันเลิศที่สุดแลปฏิจจสมุปบาทภิกขุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ยอมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้นั้นแหละดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้บ่มีสิ่งนี้ย่อมบ่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามหูเพราะมีนามหูเป็นปัจจัยจึงมีสลายญาตานะเพราะมีสลายญาตานะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาลามรณะโสกาปาลีเทวะทุกขโทมานัสอุปาญาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความกองคายดับไปโดยบ่อเลือแห่งอวิชานั้นนั้นแหละจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามหูเพราะมีความดับแห่งนามหูจึงมีความดับแห่งสลายญาตานะเพราะมีความดับแห่งสลายญาตานะจึงมีความดับแห่งภาษาเพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชาลามรณะโสกะปาลิเทวะทุกขะโทมานัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้เก่งๆๆอ้าวเก่งเลยเก่งเลยสาธุอนุโมทนาเด้อยังบ่หมดยังบ่หมดเถียยังบ่หมดเถียเนาะยังละต่อเลยชนะต่อเลยชนะลูกละนันทิเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องยอมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้แก้ความวาดกลัวภิกขุทั้งหลายเมื่อทานทั้งหลายอยู่ในป่าลืออยู่กองต้นไม้ลืออยู่ในเหือนว่างก็ตามก็เพิ่งระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความยานก็จะบ่เพิ่งมีแก่พวกทานทั้งหลายแต่ถ้าทานทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐแห่งหนอละสนก็เพิ่งระลึกถึงพระธรรมอันเป็นนำออกจากทุกข์ที่เฮาแสดงไว้ดีแล้วแต่ถ้าทานทั้งหลายละนึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เฮาแสดงไว้ดีแล้วก็เพิ่งละนึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกบ่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเถิดภิกขุทั้งหลายเมื่อทานทั้งหลายละนึกถึงพระพุทธเ
ส่งอยู่อย่างนี้ความยานก็ดีความว่าซาดุงก็ดีความพ่นผองซาย่องเกาก็ดีจะบ่มีเลยดังนี้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหลานน้อยเนาะ9ปีกับ10ปี2คนที่ว่าถือว่ากะเฮาก็ถือว่าฟังแล้วกะปื้มแทนเนาะปื้มเลยโดยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ปื้มอีหยังอ่านเลยเพราะว่าเพิ่นอาศัยความจื้อจําของเพิ่นเนาะนี่แหละเฮาปลูกจิตสํานึกตั้งแต่ยังน้อยถ้าว่าท่านนั้นมีลูกมีหลานเนาะปลูกจิตสํานึกไว้ตั้งแต่น้อยแล้วเฮาแนะแนวแนะนําไปในทางที่ดีเปรียบเหมือนผ้าขาวที่สะอาดเฮาเอาสีใดไปทาก็เป็นสีนั้นเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าว่าเฮาฟังอยู่ท่านก็มีฝ่าปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่ามันยังบ่หล่าบ่สวยในเมื่อเฮายังมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้อยู่เพราะว่าถ้าว่าเฮาหมดลมหายใจไปแล้วมันก็บ่ทันแล้วตอนนี้แม่นเลยด้วยเพราะว่าชีวิตของคนเฮาน่ะพระพุทธองค์บอกว่าบ่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทนั่นเลยเนาะแม่นแล้วสําคัญที่สุดด้วยเพราะจะมีเงินแสนเงินล้านน่ะมีความทุกข์ในจิตในใจคือได้เว้ามาก็บ่สามารถซื้อออกได้เนาะแม่นแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องได้ทิ่มไปในโลกนี้และอย่างให้ได้เว้าเกี่ยวกับอย่างจากที่ได้ศึกษามาเนาะได้ช่วยทางได้ศึกษามาถือว่าได้ยินพ่อสิงแก้วว่า40ปีอะไรในเนาะขนาด40ปีแล้วที่ศึกษามาเนาะแล้วก็หลังจากที่เอื้อยได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระไตรปิฎกเอื้อยมาอยู่ในพระไตรปิฎกบ่นี่ก็ได้ศึกษาอยู่ในพระไตรปิฎกบ่เนี่ยที่ว่าผ่านมาน่ะพวกเฮาพากันเข้าใจเลยว่าทําปื้มพระไตรปิฎกแล้วไปถวายพระไปถวายวัดแล้วจะได้ปรินิพพานอันนี้อยากให้เอื้อยอธิบายตัวนี้คร่าวๆละเอียดมันเป็นจังได๋กันแทนก็ข้อประกอบของเพิ่นส่วนตัวเนาะสิ่งที่เฮาพยายามค้นหาซอก5ก็แม่นเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์เนาะหมายถึงว่าเพิ่นเป็นผู้สอนแท้ๆนั้นซึ่งมันจะเป็นทางตรงที่เฮาบ่ต้องไปอ้อมบ่ไปเสียเวลาโดยเฉพาะคือขน้อยนี่อายุหลายแล้วเวลาเลือกเท่าไหร่ก็บ่ฮู้เนาะเตรียมพร้อมจะไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์แต่ว่าคําสอนอยู่ในปฏิปิฎกเนาะคือแม่บ่คําว่าเมื่อกี้หั่นน่ะเฮาก็ต้องมีความมีสติเนาะมีสติซอกเอาคําสอนจากพระโอษฐ์ในปฏิปิฎกเฮาจึงจะบ่ต้องไปเบิ่งเนาะเพราะว่าตามคนได้ฮู้กับปฏิปิฎกมันก็มีสองส่วนเนาะส่วนนึงจะเป็นคําสอนจากพระโอษฐ์ส่วนนึงจะเป็นคําอธิบายเพิ่มของสาวกเนาะสาวกเพิ่นว่าสาวกรุ่นแต่สมัยเพิ่นสมัยหลังจากเพิ่นพุ่นแหละต่อๆมาใช่ป่ะเพิ่นก็อาจจะวังดีว่าญาณคนรุ่นหลังจะบ่เข้าใจแล้วเพิ่นเข้าใจได้เพิ่นก็ยกข้อธรรมขึ้นมาแล้วเพิ่นก็อธิบายต่อแต่ว่าก็ได้เห็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้บัญญัติไว้เพิ่นก็ได้สั่งไว้แต่เพิ่นยังเพิ่นว่าให้เฮาศึกษาแต่คําสอนของพระตถาคตโดยที่บ่ต้องไปศึกษาคําสอนของผู้อื่นนะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันหลายที่สุดนะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เพิ่นก็แสดงอยู่ในพระสูตรเลยว่าทุกคําเว้าที่เพิ่นจะเว้าหั้นเพิ่นได้ตั้งเป็นสมาธินิมิตก่อนเพิ่นจะเว้าแต่ละคําฉะนั้นคําสอนของเพิ่นคําเว้าของเพิ่นจะซอดคล้องกันหมดตั้งแต่เพิ่นเริ่มเทศนาจนถึงเพิ่นพระนิพพานบ่มีขัดแย้งกันและใช้ได้ตลอดเป็นอากาลิโกแต่ส่วนคําสอนของผู้อื่นนั้นหลังเทื่อมันก็มีส่วนถูกและก็มีส่วนผิดฉะนั้นจะเฮ็ดให้เฮาเสียเวลาในการที่จะไปเวิงซอกหาอีกบ้านนึงหั่นน่ะโดยเฉพาะขน้อยนี่เวลาสั้นนี่ก็ได้ก็เจาะจงเอาแต่ของเพิ่นหมดนั่นแหละอันใดที่เป็นคําสอนของเพิ่นก็ได้จึงเข้าหาขน้อยแบบว่าหลังจากได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์มาเนาะก็ถือว่าบ่มีอันใดผิดเลยแม้แต่นิดนึงก็บ่มีทุกอย่างมาคิดพิจารณานี่น่ะแม่นเบิดเนาะในพระไตรปิฎกวะเด้ออยู่ในพระไตรปิฎกนี่นะแม่นถือว่าแม่นเบิดเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าเรื่องนิ้นเนี่ยเพราะกระแสตอนนี้เนาะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าผู้ใดปกปิดธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์คือจะเสื่อมเนาะ
ผู้ใดเปิดเผยธรรมะของพระพุทธองค์ผู้นั้นจะเจริญ เจริญขึ้นยังไงนะคะมาคิดวิเคราะห์วิจารณ์ยิบนว่าสมัยพุทธกาลเนาะแหละเทวทัตเทวทัตได้สานที่ใดได้สูงสุดพลแล้วปัญญามีอย่างพลแล้วสามารถแปลงตัวเองเป็นเด็กสามารถแปลงมีเดชมันแหละเป็นงูเหาะเหินเดินอากาศได้เนาะสุดท้ายด้วยจิตที่เป็นโทสะจิตที่อาฆาตแค้นอิจฉาริษยาพระพุทธเจ้าสุดท้ายเป็นจังได๋ล่ะเอ่ยย้อนว่าจิตเพิ่นแม่นแหละจิตเพิ่นเป็นอกุศลเรื่องเว้าภาษาบ้านๆน่ะก็ย่านลื่นนั่นแหละมันจักเป็นใหญ่กว่าแต่ว่าเพิ่นก็มีวิสาแต่ว่าวิสานั้นบ่แม่นวิสาเพื่อเพิ่นทุกข์เนาะอย่างเอิ้นว่าวิสาแบบปุถุชนก็ว่าแม่นผู้ใดไทยเฮานี้ผู้ใดเข้าศาลได้ถึงคือเพิ่นเฮาก็เป็นได้คือเพิ่นแต่สุดท้ายมามันก็หยังบ่พ้นนรกเนาะถ้าว่าการกระทําเฮายังเป็นอกุศลอยู่หั่นน่ะการกระทําหมายถึงกายวาจาใจโดยนั่นแหละคือว่าท่านนี่แบบว่ากายก็ทําบาปเนาะนั่นแหละใจก่อนแหละโดยกายทําบาปใจก่อนแม่นบ่ใจคิดทําบาปก่อนแล้วมันจึงตามมาเป็นคําสั่งออกจากวาจาเนาะเพราะว่าไปยุให้พระเจ้าอาสาศัตรูนี่ฆ่าพระเจ้าพิมพ์ประจานฆ่าพ่อตัวเองไล่อันที่ว่านอกจากตัวเองเฮ็ดสุดๆในโทษนะเอิ้นว่าโทษสูงสุดแล้วคืออันน่ะปองหายพระพุทธเจ้านี่ยังไปไซลิสไซเดท่านไปลอกลวงให้ผู้อื่นเฮ็ดตามนะก็เฮ็ดให้ผู้อื่นก็มีภาพติดไปนํากันแต่สุดท้ายมาเพิ่นก็บ่มุมแม้แต่โอกาสที่จะกราบขอโทษนําพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่มีไปบ่ทันแม่นแหละต้องถูกเพิ่นก็ฮู้ก่อนแล้วว่าไปบ่ฮอดโทษมันหนักโพดอันนี้แหละเฮาจึงให้มาเห็นความแตกต่างอยู่ว่าพวกเฮาอย่าไปหลงว่าโอ้พระผู้นี้มีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารเห็นจิตเห็นฮู้ฮอดวาระจิตเหาะเหินเดินอากาศนี่อยากให้ทุกคนน่ะหันมาคิดย้อนคืนสมัยพุทธกาลเนาะนั่นแหละเป็นยังไงตัวนี้เพิ่นก็ได้เน้นเด้เพิ่นเว้าเรื่องปฏิหารเนาะปฏิหารนี่มี3แต่ว่า2อันแรกนั่นคือว่าเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชนี่แหละพระพุทธเจ้าบ่ได้สรรเสริญและเพิ่นก็บ่สนับสนุนเพิ่นยังบางเทื่อเพิ่นก็ยังว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอ๋อในการแสดงอิทธิฤทธิ์นั้นอิทธิฤทธิ์พระพุทธองค์ว่าเลยน่ารังเกียจนั่นแหละเพิ่นเว้าเลยว่าเป็นหน้าที่รังเกียจขยะขแยงเนาะแต่ส่วนที่อภินิหารที่เพิ่นใช้มันอภินิหารในการในคำสอนของเพิ่นเอิ้นว่าอนุสาสนีปฏิหารที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นปฏิหารในการที่จะเปลี่ยนใจของเฮาจากอกุศลมาเป็นกุศลได้ตัวนี้สำคัญหลายแต่ส่วนหลายคันคนบ่เข้าลึกแล้วจะบ่เห็นว่าเป็นปฏิหารนะเป็นอภินิหารใดแต่จริงๆแล้วทุกคนที่มีการเปลี่ยนได้ทางด้านจิตใจจากอกุศลมาเป็นกุศลเนาะแม่นมาจากอนุสาสนีเหมือนคำซ่อนของเพิ่นจะมีอภินิหารได้ด้วยเพราะว่าหลังจากน้องได้อ่านพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์ที่ว่าเอามาอ่านเนี่ยแล้วก็ ถามหมู่หลายๆคนที่อ่านรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกปีติรู้สึกดีใจว่าโอ้เฮาอบอุ่นตอนนี้เฮาคือเหมือนว่าได้เฝ้ากับพระพุทธองค์ ได้เห็นคําสอนเพิ่นถือว่าเฮาได้เหมือนว่าได้อยู่ใกล้พระตถาคตพระพุทธองค์เนาะแล้วถามผู้อื่นก็เป็นคือมีแรงมันมีแรงบันดาลใจรู้สึกมีเหี้ยมีแรงว่าโอ้เฮาได้ได้ฟังธรรมตถาคตคงจริงเลยบ่มีอันอื่นเลยนี่นะโดยอันนี้น้องก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแท้ๆเนี่ยส่วนหลายเป็นอย่างนั้นเฮาเกิดมีความปิติแล้วก็มีความดีใจแล้วก็มีความสํานึกในบุญคุณของพระตถาคตเจ้านี่นะแล้วเฮาก็คิดสํานึกว่าเฮาต้องเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้กตัญญูเพื่อเอาคำสอนของพลเผยแผ่ออกไปแม้แต่น้อยเท่าที่เฮาฮู้นี่แหละก็เป็นเฮาเฮ็ดหน้าที่แล้วก็แสดงว่าหลังจากเฮาฮู้แล้วเอ่ยเนาะเฮาก็ได้ก็เผยแผ่ให้ผู้อื่นช่วยผู้อื่นเนาะอันนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะของตถาคตเพื่อช่วยประเทศชาติเฮาอันนี้ก็ถือว่าเฮาได้ช่วยประเทศชาติเฮาเพราะว่าแผ่นดินที่เฮาอยู่นี่ก็คือมีบุญคุณเนาะผู้นำภาครัฐก็มีบุญคุณเนาะและเงินชานห้านยาอันนั้นธรรมชาติต่างๆมีบุญคุณต่อเฮาหมดดังนั้นทุกคนพระพุทธองค์ท่านมีเมตตาย้อนคืนสมัยพุทธกาลเนาะขนาดว่าคนที่บ่ฮู้ธรรมะเป็นคนทุกข์เป็นคนทุกข์เป็นคนยากเป็นคนเป็นโจรเนาะเข้ามาฟังตามตถาคตนะเพิ่นก็ยังสามารถ
บรรลุธรรมนั่นแหละอันนี้แหละคืออนุสาสนีปฏิหารโอ้อันนี้บอกนั่นแหละอันนี้แหละอนุสาสนีปฏิหารน้องบ่เคยรู้เพราะว่าน้องยังไม่ได้อ่านหลายเท่าเอื่อยเนาะค่ะก็เริ่มศึกษา15ปีมาแต่ก็ยังบ่ได้เปิดธรรมะของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกน้องฟังได้เสียงครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเทศมาเนาะตอนนี้น้องเริ่มมาเอาพระไตรปิฎกมาอ่านมาบึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นจะแยกออกเป็นหัวน้อยบ่ได้อยู่ในรวมหัวใหญ่เพิ่นจะง่ายขึ้นสําหรับเฮาศึกษาเนาะวันนี้เฮาจะเลือกบึ่งก่อนว่าเฮาจะบึ่งเรื่องคุณสมบัติของโสดามันมีมดแม่นบ่โสดาบันเนาะมันมีภูมิจักภพภูมิมีมดเนาะธรรมธรรมะของพระพุทธจักจะคําสั่งสอนของพระองค์มันมีเป็นเล่มเป็นเล่มแม่นบ่มันละเอียดมันเป็นเล่มน้อยที่เพิ่นซวยใจเอามาให้เฮาแล้วเฮ็ดให้เฮาสามารถอันเฮายับหูหันโลดเป็นต้นว่าแก้กรรมซั่นเนาะแต่เก่าหั่นแก้กรรมเป็นหยังเขานายกตัวนี้แต่เก่าเฮาก็เคยแก้กรรมแต่ว่าเฮาเฮ็ดบ่ถูกบ่ได้เฮ็ดตามพระพุทธเจ้าสอนเฮาก็ไปแก้ทางด้านอันวัตถุภีนําไปฟังความที่เพิ่นเอิ้นว่าอาจารย์นั่นแหละที่จริงบ่ฮู้หยังดอกมันเฮ็ดลอกเอาเงินก็มีนะเป็นต้นว่าไปเฮ็ดเสียข้อแบบต่างๆนานาเนาะโดยหายแห้งนี่อยู่ทางประเทศอื่นนี่เฮ็ดหายแห้งเด้บ้านเฮานี่ก็ยังมีแต่ว่าสู้ท่านสู้นี่ก็บ่ถูกลอกหนักหน่วงพอปานใดบ่คืออยู่ประเทศใกล้เคียงเฮาก็มีใช่ป่ะเฮ็ดแก้กรรมนี่แหละแต่ว่าเฮ็ดลอกกันอย่างสุดๆเลยแต่ว่าผู้ไปเฮ็ดลอกกันยังไปอยู่มีเท่าใดก็จกให้อันน่ะแต่นี้เพิ่นยังค่อยย้อนว่าเพิ่นบ่ฮู้นี่แหละย้อนบ่ฮู้นี่แหละอวิชชาครอบงําเฮานี่แหละย้อนอย่างเพิ่นและเฮาก็พูดนึงคือกันเมื่อผ่านมาบ่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์พระพุทธองค์แท้ๆนี่แหละบ่เห็นความสําคัญของการเรียนรู้พระธรรมบ่เห็นความสําคัญนะอยากแบบว่าอยากได้แบบสบายแบบว่าอยากอ้อนวอนอยากให้เพิ่นมาช่วยคนเฮาคือว่าแหละคนเฮาเนาะบ่ว่าแต่คนลาวเฮาส่วนคนในโลกส่วนหลายก็อยากสบายเบิดแล้วอันใดที่ว่าได้มายากๆก็บ่อยากเฮ็ดประมาณนี้เนาะมันต้องใช้ศรัทธามันต้องใช้ความเพียรคือคันน้อยเฮ็ดนี่อยู่ในสังคมลาวเฮาก็คือกันเนาะอยู่ในประเทศอื่นก็อาจจะคือกันว่าเขาเจ้าผู้ที่มีเงินนะผู้ที่มีเงินที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดหาใดเขาเจ้าใจเขาเจ้าแท้ๆอยากเอาเงินน่ะไปซื้อเอานะบุญนั่นน่ะโอ้เอาเงินไปซื้อบุญเอาเงินไปแก้กรรมสินะในสิ่งที่ตัวเฮ็ดผิดพลาดผ่านมาแล้วก็ย้านไปย้านบาปยานจีได้รับผลของกรรมเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็ใช้เงินนี้ไปเฮ็ดทานบ่ไปแก้โดยวิธีที่บ่ถูกนะสร้างศีลสร้างศาลาเพื่อแก้กรรมเขาเจ้าคิดว่าเงินของเจ้าอาจจะสามารถช่วยเขาเจ้าได้ในกรรมที่เขาเจ้าสร้างนี่มันแก้ได้เรื่องสมมุติว่าทําบาปแล้วไปสร้างไอ้สร้างวัดสร้างว่าสร้างศีลสร้างศาลาเอาเงินไปเฮ็ดอันนี้มันแก้ได้ว่ะไปซื้อเอาไปสู้สาคนให้เข้าใจเนาะการทําดีกันเสียสละกันเอาให้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การเจตนาในการเฮ็ดในสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นต้นว่าบาปต่างๆหรือว่าทุศีลเนาะปฏิบัติผิดต่อข้อศีลมันก็อีกส่วนหนึ่งมันจะไปลบกันบ่ได้ลบกันบ่ได้ก็แสดงว่าขอบใจน้ําพักน้ําลั่นเฮาที่ให้มีพุทธศาสนาอันเดียวบ่มีหลายนิกายแล้วเนาะบ่มีการขัดแย้งคือประเทศใกล้เคียงเนาะประเทศใกล้เคียงมันจะมีอ่ะมีหลายสายที่สุดหลายสายที่สุดเอาไปมาขัดแย้งกันแล้วก็เข้ากันบ่ได้เข้ากันบ่ได้เอาไปเอามาทําสอนพระพุทธเจ้าเลยบ่ฮู้เรื่องเลยเนาะจะมีนิกายนั้นนิกายนี้เอาไปเอามาขัดแย้งจนว่าบ่ลงตัวแล้วเฮาก็เห็นอยู่แล้วว่ากระแสตอนนี้เนาะที่ว่าพระอวดฤทธิ์ปฏิหารสุดรถน้ําดูหมอทุกคนก็เห็นกระแสแล้วพยายามคือก็อย่าเฝ้าเสื่อพวกขน้อยเนาะถามว่าให้เอามาคิดพิจารณาว่ามันมีเหตุผลความเป็นจริงบ่คําทางสอนคําพุทธองค์นี่นะกับอันนี้น่ะมันคือว่าคนละโยชน์คนละอย่างบ่แม่นอยู่ในตรงประเด็นของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลขนาดอนาพระเพิ่นเอาบาทเนาะขึ้นไปไว้ปลายไม้เนาะแล้วพระองค์นึงบินขึ้นไปเอานะหมายถึงว่าแสดงเพิ่นอยากแสดงฤทธิ์ให้มาคนทั่วไปท้าทายกันดิท้าทายกันหมายถึงว่าเว้าว่านี่พระพุทธศาสนาเฮานี่ถือว่าบ่มีหยังประมาณนี้หั่นน่ะแล้วนิกายหมายถึงว่าคนละศาสนาหั่นเพิ่นท้าทายกันโอ้ท้าทายกันท้าทายตอนนี้ก็มีแม่นบ่สมัยท้าทายกันนั่นแหละเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นก็พากันขึ้นไปเอาขึ้นเหาะขึ้นไปเอาโดยที่พระพุทธเจ้าจัดการหนักหน้าเลยพระพุทธเจ้าตำหนิที่สุดเพิ่นตำหนิว่าอะไรเพิ่นเพิ่น
มันตำหนิคือว่าแม่นตัวนี้นี่เนาะที่ว่าคือกับผู้หญิงนะนั่นเนาะคือกับผู้หญิงที่ว่าแสดงข้องลับของโตเพื่อให้ผู้ชายเข้ามานิยมสมชอบนะปันนั้นเพิ่นได้หนักหน้าปันนั้นหนักหน้าปันนั้นเลยแล้วก็สั่งให้ทำลายบ้านในนั้นเลยแล้วต่อไปบ่ให้ใช้บ้านไม้อีกต่อไปบ่ให้ใช้บ้านไม้ตั้งแต่พุ่นมาแหละบ่มีเลยบ้านไม้บ้านไม้เพิ่นบอกให้ทุบทุบไปเฮ็ดยาตาค่ะสากันให้จืดได้ไม้จันนั่นแหละนั่นแหละบ้านไม้จันก็ตำหนิไว้เฮ็ดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอายที่สุดโดยแล้วก็จะเฮ็ดให้ศาสนาเสื่อมแล้วเพิ่นก็บัญญัติไว้เลยว่าบ่ให้ว่าอุตริมนุษยธรรมที่บ่มีบ่มีในตัวแม่นเลยคือว่าเป็นบาปเนาะนี่แหละชาวพุทธเห็นกงกันข้ามกันเลยเนาะว่าคําสอนพระพุทธองค์ส่วนหนึ่งเนาะแต่ส่วนที่เข้าใจถูกต้องก็มีหลายอยู่ว่าเออเข้าใจถูกต้องก็มีบ่ได้ล้วนเนาะบ่ได้ทั่วไปแต่ว่าภาคลัดเฮาก็เน้นหนักที่สุดในเรื่องงมงวยเรื่องไสยศาสตร์ที่ภาคลัดเพิ่นก็บ่ให้มีเนาะแล้วเพิ่นก็ระมัดระวังบ่ว่าบ่ให้เอาลัทธิงมงวยระวังนั่นนี่เข้ามาในประเทศเฮาเพิ่นระวังที่สุดว่าภาคลัดก็ยังถือว่าเพิ่นดูแลเฮาได้ดีแต่ว่าบ้านเฮาบ่มีการขัดแย้งแบบนั้นแหละอันนี้ถือว่าเป็นผมสระสงสัยของภาคลัดเฮาแล้วก็แม่นบุญคุณของเพิ่นต่อชาวลาวเฮาหั่นแหละประเทศอื่นเขาเจ้าก็ยกย่องเขาว่าศาสนาพุทธอยู่ลาวนี่มีบ่มีไร้ไส้อันเดียวกันเอกภาพหมดเพิ่นก็ยกย่องเขาเลยอยู่ประเทศอื่นเอาจนบ่ทันเลยเอาบ่ได้เลยคุมบ่ได้เลยคุมบ่ได้เลยลัทธิค่อยมีเงินค่อยอยู่บ่ได้แล้วลัทธินี่ค่อยเฮ็ดตามใจเนาะมันก็เลยคุมบ่ได้เนาะก็ถือว่าในทางที่ดีเนาะก็คืออยากให้ทุกคนมาศึกษาปฏิบัติแล้วจะฮู้ว่าเป็นแนวใดบางเทื่อบางท่านอาจจะฟังซื่อๆแต่ก็ยังบ่ทันเข้าใจเนาะเพราะว่าการฟังนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนึงจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ยังบ่ทันนําทางไปถึงขั้นใดขั้นนึงเทื่อเนาะบางเทื่ออาจจะฟังเพื่อผ่อนคลายซื่อๆบางเทื่อบางคนเนาะมีทุกข์แต่ว่าเฮาก็ฟังผ่านการฟังนี่แหละก่อนเว้าฮอดกันฟังก็ได้ขอโทษเนาะตัดความนั่นเพราะว่าว่าฮอดกันฟังนี่เขาได้จื้อได้ว่าพระพุทธองค์เพิ่นได้ตรัสว่าการที่เฮาจื้อจําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่น่ะแม้แต่บทเดียวแม้แต่บทเดียวบ่ต้องหลายแม้แต่บทเดียวเฮาท่องจําให้ได้ขึ้นใจให้ได้แล้วให้เข้าใจอย่างท่องท่องแม้แต่บทเดียวก็เป็นทางแล้วที่จะพาไปฮอดจุดหมายปลายทางว่าแม่นแหละแม้แต่บทเดียวเนาะแล้วบัดนี้แหละท่านได้ก็ยกข้อส่วนเนาะบรรดาท่านฟังทางไลน์ที่กําลังรับฟังอยู่บ้านว่าเฮาควรจะเข้ามาสะสมสุตตะหมายความว่าตัดสินใจในขั้นแรกก็ได้ถึงว่าสถาบ่แก้กล้าเถกยาขน้อยเอาประสบการณ์ของขน้อยเว้าเนาะว่าเฮาควรเข้ามาเริ่มต้นศึกษาถ้าผู้ที่บ่ทันได้เริ่มต้นเนาะสร้างศรัทธาเฮาแล้วเข้ามาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าให้เลือกให้ถูกเนาะว่าอันใดเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้นะเริ่มต้นสะสมเพื่อจะพิสูจน์นะสะสมในบทได้บทหนึ่งก่อนนะแล้วให้เข้าใจให้ถึงท่องนะแล้วค่อยๆปฏิบัติตามเวลานั้นแหละหลังจากเฮาได้พ้นที่เฮาฮู้จักบทเดียวนั้นมันจะเป็นพลังจิตมันจะเป็นพลังอันนึงเฮ็ดให้เฮานี่เกิดศรัทธาเพื่อจะศึกษาต่อและสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดสําหรับที่เฮาเกิดเป็นมนุษย์ผู้นึงที่เราจะสามารถเอาไปนําใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดแต่มื้อนี้เท่ามื้อตายเลยนอกจากนั้นก็อย่างผู้อื่นหมู่คูลูกหลานพี่น้องเฮาก็แบ่งปันให้ได้ย่อยเนี่ยว่าเลยนี่โอ้ทั้งศึกษามาทั้งครอบครัวแล้วยังช่วยสละตัวเองช่วยผู้อื่นเนี่ยน้องโทยังให้มาออกรายการอยู่หลวงพระบางตลอดเนาะปีนี้จัด2ครั้งว่าแล้วคือหลายแขนจัดในปกตินั่นคือเก่าเนาะฮักก็เริ่มจัดครั้งเดียวแต่ว่าเทื่อนี้ไปอยู่พุ่นดลมันไปตามขบวนของอปสอกแข้งเนาะซึ่งสาธุออนแก้วเป็นประธานเพิ่นก็ได้อันส่งข่าวให้ขึ้นมาซอยเพิ่นก็ได้ไปไล่เมืองเนาะ4เมือง5เมืองกับเมืองลงความบางต่อๆกันเลย10มือละย้ายเมือง10มือละย้ายเมืองพวกสมณีนก็คือเน้นใส่เยาวชนแหละพวกสมณีนก็แต่ละเมืองก็2 300นะแล้วก็มีเยาวชนน้อยๆที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านได้กลับไปรับผิดชอบส่วนเยาวชนผู้หญิงนี่กับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงนี่แล้วผลได้รับเป็นยังไง
พ้นน่าพอใจนะน่าพอใจด้วยและสังขารร่างกายเนี่ยก็ว่าหัวเข่าเสื่อมแล้วสังขารก็ร่างกายก็หัวเข่าเสื่อมนั่งบ่ได้แต่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแนวใดว่าเอ้ยอยากช่วยผู้อื่นนี่โอ้น้องก็เออแม่นแหละมันก็ศรัทธาดิก็ศรัทธาเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์แล้วก็ครอบครัวเพิ่นก็สนับสนุนเนาะเพิ่นก็เห็นดีให้ไปแล้วเพิ่นก็ซวยหลายๆอย่างอยู่ทางล่างเนาะเป็นต้นว่าแปลคําสอนให้แล้วก็พิมพ์ให้จัดเป็นปึ้มให้เพิ่นก็เอาไปเผยแพร่เอาไปแจกเอาไปยายเออคือทีนี้สิขึ้นโรงพยาบาลก็เฮ็ด 4-500 หัวก็ไปแจกแจกหมดอ่ะแล้วเงินนี่เอามาจากไสที่ว่าเอาเงินส่วนตัวเลยจุดหนักก็อิงใส่ส่วนตัวนะโอ้ก็จักคือแม่บ่คําละที่เขานายเบิ่งนี่นะแต่ว่าแต่ว่าก็ล่างเจ้าเฮ็ดเอาไปก็มีผู้สนับสนุนนี่โดยคือว่าเขาจะเฮ็ดเฮ็ดปึ้มก็เอ้อข้อมูลธนานําแด่เวลาเฮาสิแจกเขาเจ้าก็ต้องบูชาบ่บ่ต้องบูชาถ้ามีศรัทธาไปศึกษาน่ะเอาเลยแล้วพระแต่ละองค์ที่เพิ่นมารวมนะเพิ่นก็สนใจว่าย้อนว่าปึ้มของเฮานั้นมันสุดบาลีละ8พร้อมสุดบาลีละ8พร้อมเฮ็ดให้เข้าใจง่ายเพิ่นก็บางวัดเพิ่นก็มีความต้องการเขาเนี่ยก็จัดให้เลยแต่ละวัดแต่ละวัดจาก10เล่มจาก10เล่มเพิ่นแจ้งมาเขาเนี่ยจัดให้อันนี้ก็เป็นความดีใจเนาะจังว่าน้องก็คือกันได้แบบว่ามันเกิดแห่งศรัทธาแล้วคือแผ่นซีดีแจกเอาแจกเอานะก็เปิดฮันถ้าคนมาบูชาปื้มแผ่นซีดีก็บ่ได้เอาเงินละมันก็บ่ค่อยมีคนมาเอาแต่ว่าเฮ็ดแล้วใจอยากแบบอยากใจศรัทธาน่ะใจมันได้รับแล้วอยากช่วยผู้อื่นน่ะแต่บางครั้งนะบางครั้งก็ย้อนว่าน่ะบางครั้งก็ย้อนว่าเฮาอยากให้ผู้มีศรัทธาเอาย่อยเฮาจึงตั้งข้อแม้ขึ้นมาว่า ผู้ได้มักเล่มได้ก็เอาโลดผู้ได้มักแผ่นได้ก็เอาโลดเป็นแผ่นฟังแต่ว่าบูชาเท่าใดละปอนใส่ตู้ซึ่งเป็นตู้ของวัดย่อยถ้าเฮาไปแจ้งนี่เข้าฟังบ่ฟังเขาก็เอาอันนี้ถ้าว่าต้องจบเงินน้อยนึงเขาจะก็ขึ้นก่อนกันเข้าเป็นผู้บ่มักอ่านเขาก็บ่เอาหั่นนะอันน้องก็มีแต่บอกว่าน้องก็วางไว้เด้อน้องก็จะเอาเออพอดีหมดเวลาแล้วบ่เอ๊ะให้เอ้ยมีหยังมีหยังอยากจะแนะนําแล้วก็อวยพรให้ท่านทางบ้านทางบ้านเด้อมื้อนี้ก็ดีใจหลายเนาะที่ว่าแม่บ่คําเพิ่นให้โอกาสแล้วก็พาล้านมาอันออกรายการในมื้อนี้แล้วก็คือว่าเมื่อกี้แหละก็อยากเสริญสวนยังแนะนําว่าจะสูญเสียเวลาเนาะถึงได้เฮาก็เข้ามาทดลองได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเอหิปัสสิโกนะเป็นธรรมที่ส่วนผู้อื่นเข้ามาพิสูจน์ได้นะข้อเสริญสวนทุกๆท่านเข้ามาพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารแท้เฮาฮู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ได้บ่มีเสียจักอย่างเลยจ้ะเข้าขอให้ทุกคนจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งมีความเจริญในธรรมและขอให้ทุกท่านที่มีศรัทธาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในอนาคตอันใกล้นี้เทอญสาธุสาธุ